เนรนะครั้งเดียวเองนะครับต่อมาท่านใดนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งมาพร้อมบริวาร 20,000 มา 20,000 เลยทีนี้คนนี้ตอนเป็นมนุษย์นั้นเขาได้ใส่บาตรพระพระภิกษุเนี่ยใส่บาตรเนนมีบริวาร 10,000 ครับใส่บาตรพระธรรมดาปุถุชนได้บริวาร 20,000 พระปุถุชนนะเนี่ยไม่ออกใส่บาตรจังเทียนแล้วโอ้ยนับไม่ท้วนนับไม่ท้วนนี่ครั้งเดียวได้ 20,000 นะครับถ้าสมมติว่า100ครั้งเนี่ยล้านแล้วนะเนี่ยบริวารคูณเอามีบริวารเป็นล้านป่ะเนาะต่อมาเทวดาองค์หนึ่งมาพร้อมบริวาร 30,000 นี่ทำอะไรจึงได้รู้ว่าเดิมคนเทวดาองค์นี้เคยเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีมีเงินมีศรัทธาในพระรัตนตรัยเคารพในพระพุทธธรรมประสงค์ตอนนี้มีศรัทธาเนี่ยนะตอนแรกถวายเนนถวายพระไม่มีศรัทธานะเห็นพระบิณฑบาตสงสารก็พระไม่มีฉันใส่เฉยนะแต่ตอนนี้มีศรัทธาซะก่อนมีศรัทธาแล้วศรัทธาเกิดขึ้นจึงได้ถวายปัจจัย4ปัจจัย4นะมีอะไรบ้างปัจจัย4อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคใช่ได้ถวายทานทั้งให้แก่พระเนียนทั้งแจกคนตกทุกข์ยากลำบากให้หมดเลยเจอใครไม่มีอะไรให้อันนั้นมาเกิดเป็นเทวดามีบริวาร 30,000 โอ้โหเทวดาคณะต่อไปมาอีกบริวาร 40,000 ทำอะไรมาเนี่ยถามแล้วจึงได้รู้ว่าเมื่อก่อนเขาเป็นคนฐานะไม่ดีหรอกหาบหม้อย้อมตะเวนไปตามบ้านนะย้อมผ้าตีบันดอกเห็นไหมบันดอกเอวคอดๆกล่องอะไรเล็กมีหน้าสองหน้าปุ้งปุ้งปุ้งย้อมผ้าเด้อเห็นไหมตีกองสองหน้าปุ้ง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 ไปย้อมผ้าเคยเห็นบ่ไม่เคยเห็นเคยเห็นเดี๋ยวนี้ตามาย้อมผ้าเดี๋ยวนี้เขาให้เขาเมื่อก่อนผมตอนผมเป็นเด็กก็เห็นกระปี๊บแหละปีสมัยผมก็มีปีเดี๋ยวนี้ไม่เห็นแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีครับครับทีนี้ทำยังไงเขาก็เลยได้ถวายเครื่องอัฐบริขารเมื่อกี้ปัจจัย4นะบริขาร8อันนี้บริขาร8มีหยังมีบาทเสร็จละมคทายกจีวรยี่พอเวลาพระไปบวชบริขาร8มีหยังแน่กำลังรอเราได้ยินบ่ล่ะพูดๆอีพอ2อีพอคุณเฮาไงใครตอบไม่ได้ไปบวชเลยจัดกองบวชบริขาร8มีหยังแน่ปัจจัยสี่บาทไตรจีวรนะได้เสียอาหารนี่พยานี่ไหมพยานี่ตอบครับเนี่ยมีเข็มจำเด้อกดเอวจำเด้อพยานี่สั้นๆเด้ออะไรสามเหล็กห้าเหล็กผ้าสามผ้าสามเหล็กห้าผ้าสามเหล็กห้าอย่างเหล็กห้าอย่างมีอะไรบ้างมีโกนมีโกนสองเข็มเข็มไว้เย็บสอยผ้ามีโกนเข็มสามมีดน้อยหรือขวานเอาไว้สร้างกุฏิที่อยู่อาศัยเครื่องมือสี่มีดน้อยบาทสี่บาทจากบาทบ่ปวดบ่มีบาทบ่ได้และห้าสี่หมื่นโอ้โหอีกไม่นานเทวดาชุดต่อไปมาอีกพร้อมบริวาร 50,000 โอ้โหไม่มีเยอะกว่านั้นอีกมีอีกครับอันนี้ทำอะไรเนี่ยเคยทำอะไรมาสมัยเขาเป็นมนุษย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินชื่อว่าพระเจ้าติสราชโอ้โหได้บูชาพระรัตนตรัยรักษาธรรมชอบฟังธรรมชอบประพฤติธรรมชอบรักษาตัวอยู่ในธรรมเป็นพระเจ้าธรรมมิกราชอยู่ในธรรมมีความเคารพยำเกรงในพระสงฆ์แม้พระผู้บวชใหม่ไม่ดูถูกพระเฮ้ยบวชใหม่ยังกระโหมไม่ว่าเคารพว่าเห็นพระสงฆ์แล้วทำให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าจะรักษาศีล5ในวันธรรมดารักษาศีล8ในวันอุโบสถเป็นประจำครับเมื่อสวรรคตแล้ว
มีบริวาร 50,000 แวดล้อมมาบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีครับทันใดนั้นเทวดาชุดต่อไปมาพร้อมบริวาร 60,000 มียิ่งกว่าอีกมากกว่าอีกเขาทำอะไรมาอดีตชาติเป็นใครเป็นพระเจ้าแผ่นดินนามว่าอภยทุตถะเป็นพระเจ้าเป็นดินทำอะไรโกรธใครขึ้นมาแล้วข่มความโกรธอยู่เสมอไม่เคยขาดรักษาศีลเป็นปกติเลยไม่ต้องสมาทานรักษาเป็นปกติทุกวันมีอยู่เป็นประจำรักษาศีลอยู่นั้นดังนั้นเมื่อสอนคนแล้วก็มาเกิดเป็นเทวดามีบริวาร 60,000 ต่อไปเทวดาชุดต่อมามีบริวาร 70,000 70,000 ทำอะไรมาจะไม่หมดนี่นะไล่ไปจนกว่าจะถึงแสนนะตอนนี้มาหลายหมื่นนะครับฮะตอนนี้หมื่นมาหลายหมื่นเนี่ยยังไม่ถึงแสนเห็นเทวดาทีละหมื่นทีละแต่เวลาผ่านไปนะผ่านไป1ชั่วโมงแล้วนะอ้าวเลยเหรอเดี๋ยวไปตัดเอาเดี๋ยวไปตัดเอาให้จบพระมาลัยก่อนครับต่อไปเทวดามาพร้อมบริวาร 80,000 เคยเป็นคนยากจนครับเห็นพระสงฆ์ออกบิณฑบาตเอาอาหารมื้อสุดท้ายของตัวเองเตรียมไว้กินต่อไปปงสังเวชแล้วว่าเรากินมื้อนี้แล้วไม่มีอะไรกินแล้วเรายอมตายเพราะไม่มีอะไรกินแล้วแต่ขณะกำลังจะกินข้าวอาหารมื้อสุดท้ายของเจ้าของนี่แหละเห็นพระไปบิณฑบาตตัดใจเอาอาหารสำหรับตัวเองจะกินมื้อสุดท้ายใส่บาตรเสียสละเสียสละอย่างเห็นสถูปเจดีย์หรือวัตถุใดๆมีรูปทรงเหมือนสถูปเจดีย์เขาก็จะกราบไหว้เห็นไหมบางคนสุรินทร์เห็นจอมปลวกขึ้นมาเคารพไปกราบเหมือนพระเหมือนพระไปกราบไม่ได้กราบจ้องพวงหรอกกราบตอนจิตระลึกถึงพระ มีบริวาร 90,000 ต่อมาถ้าไปที่ใดไม่มีเจดีย์เขาจะเดินไปเห็นกองดินกองหินกองทรายเขาจะต้อนดินหินทรายมาทุกทรงเป็นเหมือนเจดีย์แล้วไปเก็บดอกไม้ตามป่าแล้วก็มาปักบูชาเจดีย์ไม่มีเจดีย์สร้างเอาก็ได้เจดีย์คอยได้กราบเจดีย์บูชาเจดีย์หินเจดีย์ทรายทุกครั้งที่เขากราบเจดีย์เขาจะระลึกถึงว่ามีพระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระเจ้าองค์นู้นอยู่ที่นู้นองค์นั้นอยู่ที่นั่นองค์นี้อยู่ทุกที่มีเจดีย์เขาหมดเลยไปไหนเขาไปเห็นเจดีย์เขาจะก่อดินก่อทรายขึ้นเองครับอาจารย์เคยเห็นคนไปเที่ยวตามวัดตามก้อนหินไปเอาก้อนหินเรียงกันสร้างเจดีย์เห็นไหมเคยเห็นแต่นั้นเล่นสนุกเขาทำแต่ถ้าใครทำให้มันรวมเฉยบูชาพระเจดีย์จริงจะได้บุญอยู่นะอันนี้เป็นต้นต่อมาท่านอาจารย์เทวดาที่มีบริวาร 100,000 เป็นยังไงมาหลายแสนแล้วนะทำอะไรเนี่ยสมัยก่อนเป็นชาวเมืองอนุราธบุรีทางทิศเหนือของเกาะศรีลังกาครับคนคนนี้เกี่ยวหญ้าขายแต่เป็นคนมีศีลมีธรรมไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปดไม่ติดอบายมุขใดๆเลยอย่างนี้ดังนั้นเขาจึงเกิดมาเป็นเทพเจ้าผู้มีบริวาร 100,000 นี่คือเรื่องราวเกี่ยวตัวเลขว่าพระมาลัยหมื่นเป็นอย่างไรพระมาลัยแสนเป็นอย่างไรเรื่องสรุปอย่างนี้อ๋อมาลัยหมื่นมาลัยแสนเป็นแบบนี้นะโยมเอาล่ะต่อจากนี้ไปจะเป็นรอยต่อที่จะเข้าสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าของเราในตอนที่3ครับดังนั้นตอนที่2ขอยุติไว้เท่านี้พักสักสิบนาทีครับแล้วฟังกันตอนที่3ต่อไปสาธุมุนี